ีมชาติไทยตั้งชนาธิปสวมปลอกแขนกัปตันทีมล่าแชมป์คิงครับที่สงขลากีฬาวันที่5ตุลาคม2567 16:10 น.ทีมชาติไทยชุดใหญ่ประกาศแต่งตั้งเจชนาธิปสงกรสินกองกลางตัวเก่งรับปลอกแขนกัปตันทีมชุดล่าแชมป์ถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่50ที่ใจสงขลามาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเผยผ่านไลฟ์สดว่าได้เลือกเจชนาธิปสงกรสินกองกลางจากสโมสรบีจีปทุมยูไนเต็ดให้ทำหน้าที่เป็นกัปตันทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่50ที่จังหวัดสงขลาระหว่าง 11-14 ตุลาคมสำหรับชนาธิปกลับมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่อีกครั้งหลังจากที่ไม่มีชื่อในเกมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ที่เวียดนามเมื่อยอมาดามแป้งนายกสมาคมกล่าวว่าสำหรับตำแหน่งกัปตันทีมชาติไทยในการแข่งขันคิงคัพครั้งนี้ทางมาซาทาดะอิชิอิได้ให้แป้งเป็นคนเลือกซึ่งแป้งได้ขอเลือกชนาธิปสงกรสินในการทำหน้าที่สำหรับเจช่วงที่ผ่านมาได้เป็นกัปตันทีมชาติมาแล้วหลายครั้งและตอนนี้เป็นหนึ่งในนักเตะที่อาวุโสที่สุดและยังมีประสบการณ์ได้รับความเคารพจากรุ่นน้องในทีมทุกคนฝากแฟนบอลเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยในการลุยศึกคิงคัพครั้งนี้ด้วยเพราะครั้งนี้เป็นการแข่งขันครั้งสำคัญและได้ไปแข่งขันที่ภาคใต้ครั้งแรกในรอบ10กว่าปีหวังว่าแฟนบอลจะมาให้กำลังใจกันเต็มสนามและใครที่ไม่สะดวกฝากติดตามผ่านทางการถ่ายทอดสดทางช่อง32มาดามแป้งปิดท้ายสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่50ทุกนัดจะแข่งขันที่สนามตินนสุลานนท์จังหวัดสงขลาโดยมีโปรแกรมการแข่งขันมีดังนี้วันที่11ตุลาคม16:30 น.ซีเรีย92พบทาจิกิสถาน103-20เที่ยงคืนทีมชาติไทยเจ้าภาพ100พบฟิลิปปินส์148ผู้ชนะจะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศวันที่14ตุลาคมส่วนผู้แพ้จะแข่งขันนัดชิงอันดับ3วันเดียวกันโดยมีกำหนดการดังนี้16:30 น.รอบชิงชนะเลิศอันดับ3 20:00 น.รอบชิงชนะเลิศโดยทุกนัดที่ทีมชาติไทยลงทำการแข่งขันจะถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง32และ Facebook YouTube ฉ่างชูก Official Fanbon ที่สนใจสามารถซื้อได้ที่เว็บไซต์และจุดจำหน่ายไทยทิกเก็ตเมเจอร์สาขาหลัก11สาขาได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่วันที่9กันยายนตั้งแต่เวลา10:00 น.เป็นต้นไปพิเชษแจงเซนอนุมัติพลเอกพิสารลาประชุมสภาย้ำเป็นสิทธิใครก็ลาได้การเมืองวันที่5ตุลาคม2567 11:23 น.พิเชษแจงเซนอนุมัติพลเอกพิสารลาประชุมอ้างรักษาตัวต่างประเทศถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลใครก็ลาได้ปัดตอบยื่นลาช่วงหลังศาลรับฟ้องคดีตากใบเมื่อวันที่5ตุลาคม2567นายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ให้สัมภาษณ์กรณีเซ็นอนุมัติให้พลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.
ลาประชุมสภาโดยอ้างเหตุผลว่าป่วยและเดินทางไปรักษาตัวต่างประเทศระหว่างวันที่26สิงหาคมถึงวันที่30ตุลาคมซึ่งศาลจังหวัดนราธิวาสออกหมายจับพลเอกพิสารกรณีไม่ยอมไปขึ้นศาลพิจารณาคดีเหตุการณ์สลายการชุมนุมอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสปี2547สมัยดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาค4โดยนายพิเชษกล่าวว่าทุกคนสามารถลาประชุมได้บางคนลา80ครั้งซึ่งถ้าเขาลาก็ต้องให้เขาลาไม่ได้เจาะจงว่าใครเรื่องนี้เป็นคนละเรื่องซึ่งเรื่องอื่นตนไม่เกี่ยวแต่เรื่องของสภาย้ำว่าใครจะลาก็ลาได้ไม่ว่าจะลาป่วยลากิจลาธุระก็ว่ากันไปเพราะเขามีสิทธิถือเป็นเรื่องปกติของการลาไม่ว่าใครก็สามารถลาได้เมื่อถามว่าแต่จะต้องแจ้งชื่อมาว่าใครลาประชุมใช่หรือไม่นายพิเชษกล่าวว่าลาทุกคนแหละครับอาทิตย์หนึ่ง20-30 คนเมื่อถามกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าในหนังสือขอลาประชุมของพลเอกพิสารระบุว่าตั้งแต่วันที่26สิงหาคมจนถึงวันที่30ตุลาคมซึ่งเป็นการลาช่วงหลังจากที่ศาลนราธิวาสรับฟ้องคดีตากใบนั้นนายพิเชษกล่าวว่าตนไม่ทราบเป็นสิทธิส่วนบุคคลซาร่าโต้ย่องลองชุดเจ้าสาวเตรียมตัวแต่งงานเงียบลั่นทุกวันโฟกัสแค่งานกับลูกบันเทิงวันที่5ตุลาคม2567 11:18 นมีข่าวลือกันว่าแอบย่องไปลองชุดเจ้าสาวเพื่อเตรียมตัวแต่งงานแบบเงียบๆสำหรับนางแบบสาวซาร่าคาซิงกินีที่ล่าสุดบินขึ้นมาจากภูเก็ตเพื่อร่วมเดินแบบในงานแฟชั่นโชว์คอลเลกชันจากแบรนด์ VARANDA น้องใหม่วงการแฟชั่นที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่28 กุมภาพันธ์ 2567ที่ผ่านมานี่เองในงาน Bangkok International Fashion Week 2024 BIFW 2024หลังจบแฟชั่นโชว์ซาร่าได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงข่าวลือเรื่องซุ่มเงียบเตรียมตัวแต่งงานโยซาร่าเผยว่าห่างงานเดินแบบไปนานไหมเพิ่งไปเดินงานเพชรมาแต่งงานลักษณะนี้เป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ไทยเราก็ภูมิใจมากเหมือนคัมแบ็คหลักกันก็ต้องงัดสนิงนิดนึงซ้อมฉ่ำกังวลหรือเปล่าก็ตื่นเต้นไม่ได้อยู่บนเวทีนานก็คิดถึงวันเก่าๆวนไปวนมากลัวลื่นด้วยลดกังวลยังไงก็เดินไปเดินมาก็บอกในใจฉันสวยฉันจึ้งก็บูสต์เอเนอร์จี้เราเองว่าเราสวยไงตอนเกินโฟกัสตรงไหนไม่นะเดินไปฉันจึ้งฉันสวยในหัวมีแค่นี้ห่างไปนานเป็นยังไงบ้างเราก็อายุมากขึ้นก็เห็นเด็กรุ่นใหม่เขาหุ่นดีกันเนอะเราก็ต้องดูแลตัวเองนะไม่ใช่กลับไปแล้วปล่อยตัวไม่ได้แล้วนะแล้วเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้เราด้วยเราก็อยากดูแลตัวเองให้ดีกว่านี้ค่ะเด็กๆ เริ่มโตๆกันแล้วตัวเล็กบางเล็กอยู่ความเป็นแม่ของเรามันเรื่อยๆนะแต่ละขั้นของลูกเรายังมีปัญหาอยู่ปล่อยได้ไม่สุดมาทำงานรอบนี้ลูกว่ายังไงบนชำทีแรกจะมา2อาทิตย์ทีนี้มีงานต่อก็อยู่ยาวเขาบ่นทำไมหมามีต้องโกหกไม่ได้โกหกมีงานต่อเลยยังกลับไม่ได้เด็กๆ เขาเป็นยังไงกันบ้างคนโตเขาเป็นหนุ่มเขาก็ปลีกวิเวกเริ่มไม่อยากอยู่ในโซเชียลแม่เริ่มมีความเป็นโลกส่วนตัวสูงส่วนคนเล็กก็แก่นแสบอยากจะเต้นอยากจะโชว์อยากจะไลฟ์นั่นนี่ร้องเพลงให้ฟังก่อนนอนทุกวัน
มีฟิลซ้อมเป็นพี่ลิซ่าตอนโตยังกอดยังหอมได้อยู่ใช่ไหมยังให้กอดให้หอมอยู่มีอ้อนอยู่แต่ก่อนเราเอาเขาลง IG Facebook บ่อยๆแต่ตอนนี้เขาอยากอยู่โลกส่วนตัวมีมุมอายตอนไปส่งโรงเรียนก็ดึงมาหอมเขาก็อายนะเริ่มโตลูกจะเริ่มห่างเราไม่กลัวทุกวันนี้เขาก็นอนกับเรานอนติดกันสามคนยังไม่แยกห้องนอนเวลานอนเขาตีกันแย่งแม่ของฉันคนโตเขาบอกเขาเกิดก่อนนะคนเล็กเขาเถียงว่าเขาเกิดก่อนก็แย่งกันกอดคนละฝั่งก่อนจะนอนเหนื่อยอยู่นะค่าใช้จ่ายก็เพิ่มมากขึ้นคนโตเราออกคนละครึ่งกับคุณพ่อเขาคนเล็กเรานี่สิเต็มเต็มเหนียวเลยค่าใช้จ่ายเยอะนะคะลูกสองคนหรือจะมีคนที่สามถึงสี่ดีหัวเราะเขาอยากมีน้องเหรอเขาชอบบอกว่าอยากมีแต่เธอสองคนก็ดื้ออยู่นะลูกหัวเราะก็ปวดหัวอยู่นะลูกจริงๆก็อยากมีคนที่สามถึงสี่ใช่ไหมจริงๆในชีวิตตั้งใจไว้ว่าอยากมีลูกแค่สองคนแต่พอตอนนี้เด็กๆ เขาเหมือนรีเควสเขาบอกว่าอยากให้แม่มีลูก 6-7 คนซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ลูกเข้าโรงพยาบาลไม่ไหวแพงนะลูกหัวเราะมีข่าวลือไปลองชุดเจ้าสาวเตรียมแต่งงานเงียบชุดนี้นี่แหละชุดแต่งงานไม่มีลองชุดจากแบรนด์วารันดานี่แหละตอนแรกเห็นข่าวยังอุ๊ยอยู่นะแต่อุ๊ยสนุกดีมีคนทักมาถามเยอะอะไรยังไงไปซุ่มมีที่ไหนจะไปแต่งงานแล้วเหรอเราก็บอกไม่ให้เราทำงานบ้างแหมจะให้เราแต่งงานทุกปีเลยนะหัวใจก็เลยยังว่างจริงๆๆหัวเราะเราก็โฟกัสเรื่องงานกับลูกเป็นหลักแหละเรื่องความรักให้ไหลไปตามธรรมชาติคนมันสวยไงหัวเราะแต่เอาจริงๆโฟกัสแค่งานกับลูกเลย